สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับทางเว็บไซต์ ole77.tv นะครับวันนี้ไปอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยฟุตบอลโอลิมปิกก่อนดีกว่านะครับหลังจากที่จบแมตช์เดย์2ไปแล้วก็มีอัปเดตกันมานะครับทีมมีทั้งทีมที่เข้ารอบแล้วก็ตกรอบตอนนี้เข้ารอบไปแล้ว2ทีมนะครับก็คือสเปนนะครับและญี่ปุ่นนะครับเป็น2ทีมที่ตีตั๋วเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ไปเป็นเรียบร้อยหลังจากที่ชนะได้ทั้ง2เกมแรกนะครับคือบอลโอลิมปิกเอา2ทีมดีสุดเข้ารอบนะญี่ปุ่นกับสเปนก็ตอนนี้ทันตั้งเป้าคือเก็บ6แต้มแล้วถ้าเก็บ6แต้มแล้วถ้าในกลุ่มมีผลเสมอนะอันนี้คือคุณเข้ารอบแน่นอนแต่ว่าทีมที่ตกรอบครับตอนนี้ทีมแรกคืออุซเบกิสถานนะครับอุซเบไปแล้วนะครับแพ้2เกมรวดนะครับไม่รอดนะครับมาที่ข่าวย้ายทีมกันบ้างดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วครับกับอัปเดตล่าสุดของมานูเอลอูกาเต้นะครับกองกลางตัวเป้าหมายพวกเขามิดฟิลด์ตัวรับจากเปเช่นะครับนี่เป็นรายงานจาก False Nine เขาบอกว่าตอนนี้แมนยูนะครับสามารถตกลงเรื่องของรายละเอียดส่วนตัวนะครับกับอูกาเต้ได้แล้วนะครับตัวนักเตะเซเยสตกลงย้ายมาทีมแมนยูแล้วแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือการเจรจากับเปเช่นั่นแหละที่ยังไม่รู้ล่วงนะครับตามรายงานบอกว่าปารีสพยายามจะเรียกเงินก้อนโตครับจากแมนยูไนเต็ดสำหรับดีลนี้แต่ว่าแมนยูนั้นข้อเสนอที่พยายามจะยื่นไปก็ยังไม่ตรงตามความพึงพอใจนักทีนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าแมนยูมีแผน2ด้วยนะครับถ้าสุดท้ายจะพลาดการคว้าตัวอูกาเต้จริงๆพวกเขาจะเล็งไปที่มอร์เทนยูมันนะครับยูมันเองก็เป็นกองกลางทีมชาติเดนมาร์กไอตัวที่ยิงอังกฤษในยูโรที่ผ่านมานั่นแหละแล้วก็เป็นมิดฟิลด์จากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคราวนี้ก็อาจจะย่อมเยาเบาราคาขึ้นมากว่าหน่อยนะครับถ้าไม่ได้อูกาเต้อาจจะหันมาหายูมันนะครับมาปิดท้ายที่ดาวิดเดเคอาร์นะครับอดีตนักเตะของทีมปีศาจแดงหลังจากที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลมา12เดือนผมว่าหลายคนอาจจะลืมเขาแล้วด้วยซ้ำนะครับตอนนี้อาจจะมีสโมสรใหม่นะครับล่าสุดรายงานจากเดอะแอตเลติกนะบอกว่าเดเคอาร์นั้นกำลังไปคุยอยู่กับเจนัวนะครับก็ถือว่าช็อกเหมือนกันนะเจนัวนะครับไม่ใช่ทีมใหญ่ด้วยเป็นทีมในกาโชสไตรอิตาลีนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเรื่องนี้ไม่แน่ว่าจะลงตัวกันหรือเปล่านะครับสำหรับ DKR กับเจนัวนะครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ